Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายไม่อยากจะเวทเทรนนิ่งแล้วเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันก็ช้าๆเนิบๆเนาะแต่ว่าถ้ามาเทรดมิลหรือว่าเครื่องวิ่งเนี่ยก็จะสามารถทำได้หลายระดับอย่างแหม่มเองเนี่ยก็ชอบออกกำลังกายแบบเขาเรียกว่าระดับปานกลางก็อยากจะฟิตแอนด์เฟิร์มบ้างแต่ถามว่าการออกกำลังกายมีการวัดระดับหัวใจด้วยเหรอคะเคยได้ยินไหมคะถ้าไม่เคยเนี่ยต้องฟังช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวไปเดินก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกการออกกำลังให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นจะต้องเลือกระดับการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายอายุและวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ค่ะเช่นลดน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่มความฟิตเป็นต้นปัจจุบันจะมีการกำหนดความหนักเบาของการออกกำลังกายไว้5โซนโดยแบ่งระดับตามอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจซึ่งก็ไม่เท่ากันในแต่ละคนนะคะขึ้นอยู่กับอายุแล้วจึงนำมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยใช้สูตร220ลบอายุเท่ากับอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดค่ะซึ่งถ้าตอนนี้แหม่มอายุ20ก็จะได้สูตรเป็น220ลบ20เท่ากับ200หัวใจเต้นสูงสุดของแหม่มคือ200ครั้งต่อนาทีเมื่อทราบตัวเลขนี้แล้วก็สามารถนำมาคำนวณหาโซนทั้ง5ตามเปอร์เซ็นต์ได้ดังนี้ค่ะโซนที่1อัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ 50-60% หรือ100ถึง120ครั้งต่อนาทีแบบนี้เป็นการวอร์มอัพหรือออกกำลังกายแบบเบามากค่ะโซนนี้จะช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายและลดน้ำหนักได้เล็กน้อยโซนที่2 อัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ 60-70% หรือ 120-140 ครั้งต่อนาทีเป็นการออกกำลังกายแบบเบาโดยถ้าทำโซนนี้ได้30นาทีขึ้นไปร่างกายจะดึงไขมันมาใช้ได้ดีจึงเหมาะกับการลดน้ำหนักที่สุดค่ะโซนที่3 อัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ 70-80% หรือ 140-160 ครั้งต่อนาทีเป็นการออกกำลังกายแบบปานกลางช่วยเสริมความฟิตลดไขมันและน้ำตาลได้ดีจึงเหมาะที่สุดสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะโซนที่4 อัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่ 80-90% หรือ 160-180 ครั้งต่อนาทีเป็นการออกกำลังกายแบบหนักช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายจึงเหมาะกับนักกีฬาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการฝึกความแข็งแกร่งและความอดทนของกล้ามเนื้อส่วนที่5อัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่ 90-100% หรือ 180-200 ครั้งต่อนาทีเป็นการออกกำลังกายแบบเต็มพิกัดค่ะประสิทธิภาพของร่างกายเช่นความอดทนความแกร่งและความเร็วจะพัฒนาสูงสุดจึงเหมาะกับนักกีฬาที่ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเท่านั้นค่ะสรุปง่ายๆนะคะโซน1เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่มีอายุนิดนึงหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มหายป่วยโซน2หรือโซน3เนี่ยก็เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่อยากจะมีสุขภาพดี fit and firm นะคะส่วนโซน4และโซน5เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะออกกำลังกายแล้วก็มีความอดทนแข็งแกร่งเหมือนกับนักกีฬาตามที่เราได้อธิบายไปในตอนต้นของรายการนะคะวันนี้เหนื่อยมากแล้วพูดไม่ไหวแล้วลาไปก่อนค่ะติดตามรายการของเราได้นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตี 5:45 ถึงตี 5:50 แล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยก็เขียนมาหากันได้ที่ Facebook YouTube อีเมลมีจดหมายมาวันนี้ไปก่อนค่ะเหนื่อยมากเลยสวัสดีค่ะ